ครับผมว่าจะมาฝากท้องร้านไผ่ทองซะหน่อยว่าจะมาสั่งไอติมกะทิใส่ข้าวเหนียวเฮ้ยไม่ใช่ชื่อดันเหมือนกันที่นี่เขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาครับใครๆก็แนะนำมานะครับบอกว่าต้องมากินก๋วยเตี๋ยวปลาที่นี่เพราะว่ารสแซ่บมากช่วงต่อเตี๋ยวเดี๋ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยสวัสดีครับพี่ดามีแฟนรายการก็บอกผมบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำอร่อยอร่อยเนื้อปลาสดๆให้แวะมาแถวพระราม2ร้านไผ่ทองใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่นะคะจะเน้นเรื่องความสะอาดค่ะเรื่องของความสดของปลานะคะเหมือนทำทานเองที่บ้านค่ะอ๋อเหรอทีนี้ถ้าเกิดจะทำทานเองที่บ้านบ้างเนี่ยพี่ลองบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าเราจะต้มเนื้อปลายังไงให้มันไม่เหม็นคาวอ่ะเทคนิคการทำเนื้อปลาไม่ให้คาวนะคะคือน้ำซุปต้องเดือดค่ะปรุงน้ำซุปให้อร่อยพี่เลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปน้ำใสมาปรุงค่ะนอกจากจะใช้สะดวกแล้วยังให้รสชาติกลมกล่อมใสน่าทานด้วยค่ะพอใส่เนื้อปลาลงไปแล้วต้องไม่คนบ่อยแค่นี้เนื้อปลาก็จะไม่คาวไม่เละจากนั้นก็เติมเครื่องต้มยำก็อร่อยแซ่บแล้วค่ะอยากชิมก๋วยเตี๋ยวปลารสแซ่บๆนะครับแวะมาได้เลยนะครับที่ร้านไผ่ทองโภชนาค่ะอยู่หลังเขตบางขุนเทียนนะคะซอยพระราม2ที่54ค่ะวันนี้ผมก็มีน้ำก๋วยเตี๋ยวเส้นรูปฟ้าไทยนะครับมอบให้ทางร้านนะครับเอาไว้ให้ขายดีมีกำไรแน่นอนนะครับขอบคุณมากค่ะสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวเส้นรูปฟ้าไทย